คุณแม่ดีกรีอดีตซูเปอร์โมเดลลูกเกดเมทินีที่จูงน้องสกายลูกชายวัย6ขวบมาร่วมงานแถลงข่าวโชว์กายกรรมสุดอลังการตระการตาอันดับ1ของโลกเซิร์กดูโซเล่มนตรามายาพิศวงคีดามไลฟ์อินแบงคอก2015เผยว่าแม้กว่า5ปีจะพยายามปั๊มทายาทคนที่2ทางวิธีธรรมชาติและวิธีวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีค่ะเจ้าตัวและสามีจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าภายในปีนี้ยังไม่มีวี่แววจะมีเบบี้คนที่2ก็จะหยุดภารกิจแล้วล่ะค่ะถ้ารอนานกว่านี้ก็กลัวว่าจะน้องจะไม่แข็งแรงถ้าติดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าปีนี้ค่ะน่าจะพยายามแล้วก็ถ้าไม่ก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้คนนี้มาแล้วเนี่ยอยากมีน้องชายหรือน้องสาวสาวน้องสาวอยากมีน้องสาวไม่ใช่ชายน้องชายอะไรก็ได้ใช่ไหม